ส่วนอีกเรื่องนึงไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่พัทลุงเป็นรถตู้ไปชนกับรถกระบะคนในรถกระบะเจ็บไป3คนคนขับรถตู้หนีอ้าวตำรวจก็ไปดูในรถตู้มีอะไรปรากฏว่ามีบุหรี่เถื่อนครับขนบุหรี่เถื่อน5ล้านบาทดูภาพก่อนครับไปเลยบอกต่อเก่งกันนะเจ็ดเลขโอเคปอนเลขให้ก็จนโอ้โหตึงโอ้โหคุณผู้ชมมีวงจรปิดหลายมุมนะอย่างน้อยนะ3มุมเห็นรถตู้อ้าวมุมที่1โอ้โหมุมที่2ฮะโอ้โหจริงๆมันหวั่นเสียวตั้งแต่คันแรกนะถูกต้องฮะเนี่ยโอ้โหนี่แล้วคนขับรถกระบะคุณผู้ชมได้รับบาดเจ็บ3คนเลยนะเพราะโดนชนอย่างแรงนะครับนี่เป็นภาพวงจรปิดในพื้นที่อำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงนะครับจะจับภาพอุบัติเหตุรถตู้มาด้วยความเร็วชนกับรถกระบะกลางลำเสียหายยับเยินนะครับแต่ไม่นานคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีรถตู้อีกคันนึงมาแล้วฮะคันนี้รถตู้อีกคันนึงมาทำอะไรมาจอดรับคนขับรถตู้ที่ไปชนรถกระบะขับหลบหนีไปครับอ้าวหลายคนสงสัยว่าอ้าวรับแล้ว นี่พี่เขาวิ่งขึ้นรถตู้ไปเลยนี่เห็นมั้ยฮะแบบนี้ก็ได้เหรอจริงๆถ้าเป็นอุบัติเหตุทั่วไปเนี่ยมันจะต้องรอตำรวจมาเขาต้องรอแล้วเขาเป็นคนชนด้วยนะแล้วจะต้องเคลียร์กันถูกไหมแต่ปรากฏว่าจู่ๆก็มีรถตู้ปริศนาอีกหนึ่งคันค่อยๆขับมาแล้วก็เรียกคนขับรถตู้คันที่ไปชนเขาเนี่ยขึ้นรถตู้แล้วก็ขับหลบหนีไปแต่ที่น่าสงสารก็คือคนขับรถกระบะที่ถูกชนอย่างแรงได้รับบาดเจ็บ3คนนะครับคือนายประสิทธิ์อายุ71ปีเป็นคนขับนางพกามาศนะครับอายุ66ปีแล้วก็นางสาวพกายดาวนะครับอายุ47ปีเป็นชาวนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลคุณผู้ชมครับทีนี้ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบภายในรถตู้คันนี้ปรากฏว่าในรถตู้คุณผู้ชมไปเจอกล่องกระดาษสีน้ำตาลนี่ฮะเต็มเลยเยอะมากอะเยอะมากเขาก็สงสัยขายของออนไลน์เปล่าหรือยังไงผลปรากฏว่าไปตรวจสอบในกล่องเฮ้ยไม่ใช่นี่มันคือบุหรี่ต่างประเทศสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการลักลอบนำเข้าบุหรี่ตรวจสอบแล้วเนี่ยคุณผู้ชม 53,500 ซองมูลค่าประมาณ5ล้านบาทนะครับแต่ตำรวจก็รอตรวจสอบรายละเอียดของรถของกลางและก็บุหรี่ของกลางไปถามคนในจุดเกิดเหตุทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถตู้ทั้ง2คันวิ่งตามกันมาอยู่แล้วนะครับคือวิ่งตามกันมาด้วยความเร็วจากนั้นเนี่ยรถตู้คันแรกก็ไปชนกับรถกระบะพอเกิดเหตุคนขับรถตู้รีบลงจากรถที่สำคัญคือสังเกตเห็นเก็บเอกสารในรถด้วยก่อนจะขึ้นรถตู้อีกคันที่มารอรับหลบหนีไปตำรวจคาดว่ารถตู้คันนี้น่าจะมาจากจังหวัดตรังเพื่อจะเอาของไปส่งที่หาดใหญ่สงขลาครับซึ่งรถตู้ที่มารับนั้นคาดว่าน่าจะขนบุหรี่มาด้วยกันนะสองคันขนมาด้วยกันนะครับตำรวจบอกว่าตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วเห็นทะเบียนแล้วเดี๋ยวขอตรวจสอบเพิ่มเติมหน่อยว่าตกลงแล้วรถนี้มีอะไรผิดกฎหมายเพิ่มเติมไหมพิรุธเพียบเลยนะพิรุธเพียบครับชนแล้วหนีเนี่ยมีรถตู้อีกคันมารับเนี่ยแล้วก็ไปเจอของกลางเพียบเลยนะสงสารคนขับรถกระบะ3คนนะได้รับบาดเจ็บนะครับน่าสงสารที่สุดแล้วฮะครับ